สวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนภักดีนะครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่กำลังรับชมผ่านทางช่อง8นะครับหรือกำลังชมผ่านทางการไลฟ์ทาง YouTube นะครับ Thai Fight Official เข้าสู่ Beat Active by Tech บุรีและนี่คือชายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงว้า Yesท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาตินะครับหรือไทยไฟอินเตอร์เนชั่นแนลบ็อกซิ่งแอสโซเชชันเป็นผู้รับรองและจัดการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกไทยไฟลีกขึ้นมาแล้ววันนี้ครับทางสมาคมได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจและคณะตำรวจสาธารณรัฐมาลดีฟเข้ามารับชมด้วยครับ We honor to welcome Maldives Police Service และขอต้อนรับครับคุณสุกรีสุภาวลีกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยครับและโค้ชมวยของเมืองไทยคุณดีเซลน้อยนะครับชอชนะสุการขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับ Yes โอเคโอเคครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์พบกันในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมเป็นการปะทะกันระหว่างนักมวยฝรั่งเศสกับนักมวยเมียนมาและนักมวย from white corner he's from Myanmar please welcome นักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มจอลาและสำหรับนักมวย from black corner ที่จะขึ้นมาท้าชนด้วยนั้น he's from Chambéry France please welcome ไก่ชนเมืองน้ำหอมโยอันโบรเอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับในศึกไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคม2566ครับอยู่กับผมกุชาสายตรงบักกินนาราชุดฮิลันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีสวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศเลยนะครับที่ติดตามอยู่ทั้งทางช่อง8หมายเลข27ครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลของไทยไฟท์ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีแฟนมวยทุกท่านด้วยนะครับนะที่รับชมอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ก็7คู่นะครับ7คู่เต็มอิ่มเลยหลากหลายอรรถรสนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซุปเปอร์ไฟท์นะครับทั้งต่างชาติแล้วก็มีมวยหญิงให้ติดตามกันด้วยรวมไปถึงครับมวยรอบอีซูซูครับเดินทางมาถึงไฟท์ที่4นะครับอีซูซูครับไฟท์ครั้งที่32ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับยังมีมวยไทยไฟท์ลีกวีคที่9แล้วครับไปดูข้อมูลทางด้านมุมข่าวกันก่อนนะครับนักมวยคนนี้นี่มาจากประเทศเมียนมาครับวัย21ปีเจ้าของส่วนสูงครับ165ซมครับต่อยมาทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งนะครับชนะ8แพ้4เสมอ4นะเดี๋ยวมาดูนะครับคู่นี้ดุเดือดแน่ครับเป็นการเจอกันของทางด้านนักชกจากฝรั่งเศสและนักชกจากเมียนมาครับฝรั่งเศสนี่โบอันโบเอนะครับโยฮันโบเอครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นคู่แรกกันเลยนะครับอุ่นเครื่องด้วยนักชกต่างชาติเจอกันก่อนนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่คุณเอกเรียนไปครับว่ามีทั้งมวยรอบอีซูซูครับทั้งมวยรอบคาดเชื่อครับวันนี้นี่ก็จะรู้แล้วครับว่าอีก2คนที่เข้ารอบ4คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใครครับในรุ่น67กิโลกรัมคู่นี้เมียนมามุมขาวนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนี่มุมดำครับในฝากฝั่งของยุโรปนี่มีรถทูไทไฟด้วยนะครับมีการชกมีการคัดเลือกเพื่อจะมุ่งตรงเข้าสู่ไทไฟครับนักชกยุโรปอะครับแน่นอนครับเวทีแห่งนี้เปิดกว้างอยู่แล้วครับแต่บนเอาที่บนเวทีนี่เริ่มแล้วครับเริ่มจะเปิดอาวุธเริ่มจะสาดอาวุธใส่กันครับน้องๆที่รับชมอยู่ทางบ้านก็เช่นกันนะครับทั่วประเทศเลยครับใครอยากชกในไทยไฟใครอยากร่วมงานกับไทยไฟเนี่ยทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับเวทีสังเวยแห่งนี้เปิดกว้าง
ทักแชทเข้ามาทาง Facebook ของไทยไฟครับเตะไปขยับเข้ามาครับเจอเจาะล่างแหมดูทางด้านจอหลาพอครับนักชกจากเมียนมานี่มาด้วยความดุดันเลยนะครับในช่วงเปิดเกมมาแต่ดูโยอันครับแหมรอยสักนี่เต็มตัวเลยครับแสดงถึงการเรียนรู้ครับแล้วก็มีลายสักไทยด้วยครับเอาละครับแม่ต่อยหมัดขวาวิธีนึงดูจอหลาพอครับพยายามบวกครับคนนี้นี่ผ่านการชกแบบคาดเชือกนะที่เมียนมามาแล้วด้วยครับแล้วก็หน้าจอหลาพอแน่นอนครับเรื่องของคาดเชือกอย่างที่ผู้ชายเรียนไปครับถนัดถนัดแบบนี้ครับอ้าวสับเข้าไปครับศอกชวัดเฉวียนมาแล้วนะครับจอหลาพอครับหมัด1 2ครับอ้าวหมัดคืนเหมือนกันครับคุณมาแบบไหนผมก็คืนแบบนั้นล่ะแม่ยืนมวยค่อนข้างนิ่งทีเดียวครับสำหรับทางด้านโยอันดูไม่มีตกใจอาวุธเลยนะครับพยายามบวกเน้นๆแม่ผิดกับทางนักมวยเมียนมาครับเอาละครับแม่สับศอกไปทีนึงโอ้ปากไปเนี่ยมีสะดุ้งเลยครับโยอันโดนศอกไปแล้วเนี่ยมีอาการหรือเปล่าครับโดนหมัดด้วยครับเหมือนโดนแล้วจะมีย่อๆแบบเล็กๆอะครับโอ้โหคู่แรกครับเปิดหัวด้วยความดุเดือดแบบนี้ครับซ้ายหน้าพยายามกระแทกขยับเข้าไปครับสื่อเข้าไปอ้าวเจอหมัดสวนมาโต้คืนเหมือนกันครับหมัดนี้หลุดครับไปหมัดขวาแทงขวาคืนแล้วก็มีหมัดขวาคืนมาครับเตะจอล่างด้วยครับโจอันโอ้เชื่อว่าทั้งคู่ตอนนี้ครับมองไปถึงการน็อกเอาท์ KO คู่ชกแล้วล่ะครับดูครับมีศอกกลับมาด้วยนะครับต้องเมียนมาโอ้ยกแรกนี่แค่คู่อุ่นเครื่องนะครับเครื่องนี่ก็ร้อนฉ่าแล้วครับตอนนี้ต่างคนต่างอัดต่างคนต่างลุยซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก61กิโลกรัมครับชกกันแบบนี้ครับจอหลาพอสับเข้าไปครับโยอันโยอันตีไม่ตียังไม่ตีก็กรรมการแยกเร็วเลยนะครับเอาครับจอหลาพอก็ยังคงมุ่งมั่นครับในการทำเกมบุกต่อเรียกว่าชวนทะเลาะครับแม่แต่ว่าหมัดครับของทางด้านโจอันก็อันตรายอยู่เอามีศอกกลับนะครับเสียบเข่าด้วยแม่ดูวงในนี่จอหลาพอจะทำได้ดีนะดูโยอันอาจจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับในเรื่องวงในโอ้อาวุธมาหลากหลายเลยนะครับแล้วก็พยายามเปิดเกมกันตลอดนะครับไม่น่าเบื่อไม่มีจืดชืดครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวก่อนครับเข้มข้นเหล้าใจเลยนะครับคู่นี้แหมเปิดมาครับเมียนมาปะทะฝรั่งเศสครับดูหมัดของโยอันโบเก้ครับนักมวยฝรั่งเศสครับแหมถือว่าต่อยได้คมทีเดียวแล้วก็จังหวะปักศอกครับของจอหลาพอครับนักชกจากเมียนมาดูครับศอกเข้าไปที่บริเวณหน้าผากนะครับยังไม่มีเลือดครับแล้วก็มีศอกกลับด้วยครับแหมถือว่ากล้าออกอาวุธครับที่2ครับมุมขาวจอหลาพอจากเมียนมาครับส่วนมุมดำนี่โยอันโดเก้จากฝรั่งเศสครับโอ้ยแหมพยายามทิ้งหมัดนี้ครับดีไม่โดนเตะขวาจอหลาพอเดินเข้าหาครับทีมนำไปก่อนโอ้เจอหมัดมาครับอ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีๆก็รูดลงไป What happened ไม่รู้ว่าโดนอะไรไปนะครับแม่ทำท่าเหมือนจะได้จังหวะแม่แต่ว่าเดี๋ยวดูภาพช้าครับไม่รู้เนี่ยเหมือนทางนักชกฝรั่งเศสเนี่ยจะบอกว่าเหมือนจะโดนเฮดบัตนะครับเหมือนจะโดนหัวโขกครับแต่ว่ากรรมการเนี่ยก็คือโบกมือยุติการชกไปแล้วนะครับโอ้ดูจอหลาพอก็เหมือนว่าจะผิดหวังเป็นอย่างไรครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโยอันเนี่ยต่อยหมัดมาก่อนนะครับหมัดขวายังดูไม่ชัดเท่าไหร่น่าจะเป็นหัวโขกนะครับเดี๋ยวดูนะครับปึ้งโอ้โหนี่ครับเต็มเลยฮะก็อย่างว่านะครับนักชกจากเมียนมาเนี่ยเขาไม่ผิดกฎกติกานะครับถ้าหากว่าคาดเชือกแบบเมียนมาเนี่ยเป็นเลดเวย์นะฮะก็จะใช้ได้ครับแต่ว่าในมวยไทยคาดเชือกครับของเราเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับโอ้แบบนี้นี่ก็ถ้าเกิดว่าต้องแพ้ฟาวไปตามระเบียบแล้วครับนี่จังหวะต่อยหมัดก่อนนะเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยล็อกมาแล้วก็โยกแล้วปังเลยครับโอ้โหนี่ไม่ใช่เลดเวย์นะครับนี่คือมวยไทยครับโอ้หล่นลงไปเลยครับทางด้านโยอันจากฝรั่งเศส
โอ้เนี่ยตัดสินครับทีมงานครับเอาละครับและนี่คือผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner Johan from ฝรั่งเศสชนะฟาวไปนะครับชนะฟาวนะครับก็เป็นชนะฟาวนั่นก็คือโยอันนะครับนักชกจากฝรั่งเศสครับทีมฝ่ายชนะฟาวไปนี่ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปท่านผู้ชมครับผลการแข่งขันเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่เราให้ทาง Black Corner หรือฝั่งดำเนี่ยชนะเพราะเนื่องจากว่าฝั่งขาว White Corner เนี่ยผิดกติกาโดยเอาศีรษะโขกนะครับซึ่งเป็นการผิดกติกาสำหรับมวยไทยก็เลยแจ้งให้กับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมในห้องส่งและทางบ้านได้เข้าใจนะครับเอาละครับเราจะไปลุยกันต่อครับกับคู่มวยชายซุปเปอร์ไฟท์พบกันในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมและนักมวย from White Corner he's from อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี please welcome พยัคฆ์ คิจกูฏหนุ่มเมืองจันทร์ศักชำนีและสำหรับนักมวย from Black Corner he from อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ please welcome จอมบู๊ประโคนชัยเพชรภูธรสันติสุรินทร์แล้วครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการแล้วนะครับคู่นี้ก็เป็นซุปเปอร์ไฟท์คาดเชื่อครับโดยมีกรรมการภูเก็ตพรามประยูนครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่ให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกุมุทชาติและกรรมการประจักษ์เงางามครับคู่ที่ผ่านมานี่ก็มีหัวโขกนะครับก็ตัดสินให้เป็นทางด้านโยฮันนะครับที่เป็นฝ่ายชนะฟาวไปนะก็หัวโขกไม่ได้นะครับแม้ว่าจะต่อยคาดเชือกเหมือนกับเลดเวทแต่ว่าโขกไม่ได้เลยฮะที่นี่ถือว่าผิดกติกาครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับอย่างที่แจ้งไปบนเวทีที่พี่จิ๊บบอกไปแล้วแล้วก็คู่ชายก็ย้ำไปแล้วนะครับส่วนคู่นี้ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับก็เป็นซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก71กิโลกรัมใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับมวยใหญ่ๆแบบนี้นี่โอกาสน้ำน็อกสูงครับไปดูนักชกมุมขาวครับนักมวยวัย20ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเขาคือหนุ่มเมืองจันทร์ศักชำนี้ครับเจ้าของฉายาเนี่ยพยัคฆ์ คิจกูฏนะฮะมาด้วยส่วนสูง171ซมครับชกมาทั้งสิ้นเนี่ย79ครับชนะ62แพ้16เสมอ1ส่วนรายนี้มุมดำนะครับ20ปีครับ71กิโลกรัมสูง170 62ครั้งชนะ46แพ้15เสมอ1ครั้งเลยครับจากประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่งเข้าประกวดจอมบู๊ประโคนชัยเพชรภูธรสันติสุรินทร์ครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับว่าจะมีเหตุการณ์นับน็อกเกิดขึ้นหรือไม่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2อย่างรวดเร็วนะครับไทยไฟท์ลีกในวีคที่9ของเราครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่เทียบสถิติให้เห็นกันนะครับอายุ20เท่ากันครับ71กิโลกรัมเรื่องของส่วนสูงนี่โอ้โหจะเรียกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าก็ว่าได้ครับประสบการณ์บนสังเวยเลือดก็พอๆกันครับเพิ่มเติมนะครับไปยังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอบพระคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับครับก็มาในพิกัดนะครับ71กิโลกรัมครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้เลยครับต่างคนเนี่ยต่างเป็นประเภทจอมบู๊ด้วยกันทั้งคู่ด้วยก็บริกรรมคาถาก่อนครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นกำลังใจก่อนต่อยคู่นี้นี่ดูหุ่นสัดส่วนนี่พอๆกันเลยนะพี่เอกนะได้ปาดหัวโตเท่าอย่างที่ว่าไปครับรูปร่างนี่ได้กันเลยครับ
น้องๆหรือว่าท่านใดที่ดูติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟท์อยากจะชกที่ไทยไฟท์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่นี่เปิดกว้างครับโดยเฉพาะทางข้อความครับส่งข้อความเข้ามาเลยทางเฟซบุ๊กของไทยไฟท์ครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นมุมขาวนี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับส่วนมุมดำนี่เพชรภูธรครับมานี่ก็เริ่มที่จะออกหมัดใส่กันแล้วนะครับเพชรภูธรหมัดขวาไปจันก็มีแข้งโต้มาครับเอาแล้วครับแน่เดินเบียดเข้าไปวงในก็กรรมการก็ไม่ให้ตีนานแล้วครับเน้นหมัดเอาแล้วครับโหตองต่างคนต่างโดนครับสุดท้ายก็เป็นเพชรภูธรครับที่หล่นก่อนโอ้โหเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับอาการไม่ดีครับโอ้โดนหมัดเข้าไปครับประสานงากันโอ้ดูครับทำท่าเหมือนจะงงจะมึนครับลุยต่อครับจังหวะไปต่อยเขาเหมือนกันนะครับแต่ของเขาเนี่ยถึงก่อนครับแล้วก็แม่นด้วยครับโอ้เอาตั้งแต่เลยเซโลงังไปแล้วครับตอนนี้ครับวิกฤตเลยครับวิกฤตเลยครับเอาวงในตีเข้าไปครับพยายามบินขึ้นคอแทงซ้ายยัดไส้เข้าไปครับตีเข้าขวาเอาโดนนอกเมามาเน้นที่ในดีกว่าครับเพชรภูธรวงในนี่น่าสนใจเลยนะครับของเพชรภูธรโอ้ตอนนี้นี่ไม่เปิดโอกาสให้หนุ่มเมืองจันทร์ได้ต่อยง่ายๆแล้วครับโดนไปหนึ่งนับแล้วต้องพยายามแก้เกมตัวเองมาเอาละฮุกซ้ายคืนฟันศอกมาด้วยครับโอ้โหกลายเป็นว่ามวยที่ได้นับครับโอ้ต้องโดนแบบนี้ครับเข่าเข้าไปโอ้แม่ยัดอีกทีนึงโอ้พอเสียนับแล้วแกคึกเหลือเกินครับอยู่นอกไม่ปลอดภัยครับอยู่ในดีกว่าลุยครับหนุ่มภูธรหนุ่มจันทร์พยายามปล่อยซ้ายดักไว้ก่อนครับอ้าวถึงในอีกแล้วครับลดต้นคอครับหายใจลดต้นคอเข้าไปตีเข้าไปครับเพชรภูธรแหมลักษณะนี้นี่ต้องบอกว่าเหมือนจะตีตัวเดียวแล้วนะครับแต่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าหมัดมวยนะครับแต่ตอนนี้เพชรภูธรไม่สนครับไม่เอาหมัดแล้วครับเข่าล้วนๆตีเข้าไปเนี่ยก่อนนี้ก็ตีโอ้โหดูครับตีเน้นๆครับแต่อย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าขุนเข่าของจริงนะไม่ใช่เข่าถุงไข่คอขึ้นคอได้จะไปหาคอเขาครับคออยู่ไหนคออยู่ไหนไปเจอหมัดจะให้ครับโอ้โหกำลังแรงขึ้นมาเลยครับเพชรภูธรหงายซะแล้วโอ้โหโดนหมัดเต็มๆเลยนะครับกำลังตีอยู่ดีๆครับแม่กำลังเร่งเกมทำเกมได้ดีเลยครับเพชรภูธรเดินเข้าไปจูบหมัดของหนุ่มเมืองจันทร์เข้าไปกำลังจะบอกว่าวงในเนี่ยโอ้โหตีแต่ละทีเต็มคำเหลือเกินครับยังไม่ทันพูดครับแกหลับเสียก่อนโอ้นี่แหละครับเสน่ห์ของรายการไทยไฟท์ลีกครับเนี่ยภาพช้าครับโอ้จังหวะนับแรกนะโอ้โดนแล้วเนี่ยแกค่อยๆหล่นลงไปครับไปเยี่ยงครับโอ้เหมือนหมัดของหนุ่มเมืองจันทร์ครับจะเข้าโฟกัสมากกว่านี่แล้วจังหวะน็อกครับโอ้มาฮุกซ้ายหมัดหนึ่งครับโอ้เรียบร้อยครับดูอีกมุมครับเปี้ยงนี่ครับเข้าไปคลางครับโอ้ล่วงเลยครับเพชรภูธรเสียบง้างมาแล้วโอ้โหเนี่ยปลายคลางครับจุดศูนย์รวมประสาทครับหมัดนี้เต็มๆจริงๆครับก็เป็นชนะที่สวยงามครับของหนุ่มเมืองจันทร์และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner หนุ่มเมืองจันทร์ from จันทบุรีก็เป็นหนุ่มเมืองจันทร์นะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเป็นซุปเปอร์ฝ่ายค่าเชือกมวยหญิงครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยกันต่อนะฮะด้วยคู่มวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมครับนักมวย from White Corner สาวน้อยจอมบู๊ She's from อำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ Please welcome สเหลาพิฆาตก้าวกนก JK มวยไทยครับและสำหรับนักมวย from Black Corner สาวน้อยหน้าหวาน She's from Bangkok Please welcome เทพธิดาขาโหดเพชรสุภะสอสุนันทาสวัสดีครับ
ต่อนะครับกับศึกไทยไฟท์ลีกครับมาอยู่กับมวยหญิงซุปเปอร์ไฟท์ครับค่าเชือกในพิกัด51กิโลกรัมครับโดยมีกรรมการบุญจรเพ็งวึกครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีส่วนให้คะแนน3ท่านครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการประจักษ์เงางามและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับคู่นี้ครับก็เป็นหญิงหนึ่งเดียวครับในรายการของเราแฟนคลับมวยหญิงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้ถือว่าเป็น2ดาวรุ่งที่น่าจับตามองเลยครับในพิกัด51กิโลกรัมก็เป็นการเจอกันของนักชกจากกรุงเทพนะครับปะทะกับนครสวรรค์ก็เดี๋ยวพิธีไหว้ครูนะครับไปดูนักชกทางด้านมุมขาวครับเจ้าของฉายาครับสลาวพิฆาตครับนั่นก็คือก้าวกนก JK มวยไทยJK มวยไทยคลับนะครับก็เป็นสาวน้อยวัย17ปีครับเจ้าของส่วนสูง165ซมน้ำหนักเมื่อวานครับชั่งได้51กิโลกรัมครับชกมาทั้งสิ้น52ครั้งชนะ41แพ้9เสมอ2ครับส่วนนักชกมุมดำครับสาวคนนี้จากเขตประเวศกรุงเทพมหานครเนี่ยครับ20ปีครับ51กิโลกรัมสูง155ชก45นะครับชนะ37แพ้6แล้วก็เสมอ2ครั้งครับเทพธิดาขาโหดเพชรสุภะสสุนันทาครับแหมฉายานี่น่ากลัวมากนะครับเทพธิดาขาโหดเนี่ยสำหรับมุมดำคนนี้ส่วนมุมขาวครับก้าวกนกเนี่ยมีทางด้านอาจารย์เปี๊ยกนะครับนายณรงค์เกตทองมาซึ่งเป็นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดหนองบัวลำพูครับก็เป็นผู้สนับสนุนนะมุมขาวนี่ฉายาสลาวพิฆาตนะครับสลาวก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของนครสวรรค์เลยครับอันนี้ก็เทียบสัดส่วนกันนะครับเป็นทางด้านเพชรสุภะครับที่แก่กว่า4ปีครับส่วนสูงก็โอ้โหไม่ห่างกันพอสมควรเลยครับเป็นก้าวกนกที่ดูรูปร่างดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามวยตัวเล็กครับแน่นอนครับมาในเรื่องของหมัดด้วยอะไรด้วยครับอาจจะเป็นตัวแปรในไฟนี้เพราะเราก็เห็นมาหลายคู่นะครับมวยที่รูปร่างสูงๆเนี่ยเจอต่อยหล่นมาหลายคนแล้วแต่เรื่องของหมัดมวยกู้ชายเนาะชกกันที่น้ำหนักพิกัดแล้วครับรูปร่างสูงๆนี่ไม่มีปัญหาครับไม่ได้บัญญัติตายางเสมอไปว่าคนที่รูปร่างสูงยาวกว่าจะชนะคนที่ตัวเล็กกว่าครับวันนี้ได้หลากหลายรสชาติเลยนะครับผ่านมานี่สองคู่นี่เป็นคู่ที่สามครับได้ดูมวยต่างชาติเจอกันไทยเจอไทยและนี่ครับอีกหนึ่งรสชาติครับดอกไม้เสียบนวมเลยครับมวยผู้หญิงครับ7คู่นะครับวันนี้ครับเต็มอิ่มครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้านี่โอ้โหสเปเชียลเลยครับช่วงวันหยุดยาวครับเจอกันทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27เหมือนเดิมวันอาทิตย์หน้านะครับ18นาฬิกาเป็นรายการเทปสเปเชียลเลยครับได้ดูลีลาไฮไลท์ครับก่อนหน้านี้ของทั้งพี่แสนชัยพี่ไซโยกเต็งหนึ่งกิตติน้องโอเวโรรวมไปถึงยอดแสนไกลครับติดตามได้นะครับวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมครับช่องเดิมด้วยครับช่อง8 18นาฬิกาครับมีไฮไลท์เด็ดๆมาให้ดูกันครับรวบรวมมาจากทีมงานไทยไฟท์ครับนะครับส่วนนักมวยหญิงนะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาทำการแข่งขันนะครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาโดยตรงได้เลยครับและนี่คือบรรดาพี่ๆตำรวจนะครับจากมัลดีฟนะนี่มาจากมัลดีฟเลยนะครับก็เดี๋ยวดูเทียบสัดส่วนยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับดูกันไปเลยครับว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสำหรับคู่นี้ครับแหมแฟนมวยก็คาดหวังนะฮะว่าจะเป็นเกมที่ดุเดือดอีกหนึ่งคู่นะครับพี่เอกครับว่าน็อกกันมาแล้วก็ไม่ครบยกมาเนี่ยสองคู่แล้วมีโอกาสทั้งรายการไหมครับวันนี้ครับผมถ้าคู่ต้นหัววันน็อกมานี่ก็จะแหมเป็นเชื้อติดต่อน็อกตามกันมาครับคู่นี้มาโดยประเภทสวยเผ็ดดุกันบ้างเดี๋ยวดูครับว่าจะออกรถออกชาติขนาดไหนนะครับมุมดำนี่เพชรสุภะนะครับสสุนันทามุมขาวก้าวกนก JK มวยไทยคลับเอาละครับสัญญาณยกแรกดังขึ้นเรียบร้อยมาครับสูงยาวนี่ลุยก่อนเลยครับทางด้านก้าวกนกมี
ที่หมัดมีวางแข้งเปิดเกมไปก่อนนำไปก่อนนะครับนี่จังหวะยาวๆเอาละครับแหมมีตัดล่างมาครับเพชรสุภะโอ้ดูเป็นมวยซ้ายด้วยครับอ้าววงในขวางมาตีเสียบครับแหมก้าวกระหนกนี่วงในมาก่อนเลยครับไม่ให้ต่อยเลยรอบแรกก็เนี่ยครับเริ่มออกเริ่มใส่กันแล้วแหละครับขยับเข้าหาครับขวาเตะเข้าไปอ้าวต่างคนต่างเตะครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับวงในตัวเล็กก็พยายามตีตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ดีครับพยายามสอดในตีไม่ถนัดครับแหมโดนบิดมาติดเชือกซะก่อนเอาละครับแหมตัวเล็กนี่พยายามหิ้วตัวใหญ่บ้างนะครับแต่ว่าทางก้าวกระโดดไม่สนครับโอ้โหเดินเข้าไปโดนหมัดด้วยครับแหมเพชรสุภะเริ่มที่จะโชว์อาวุธแม่ไม้มวยไทยครับหลากหลายมากขึ้นเนี่ยมีตัดล่างหูแต่ว่าแข้งขวาดอกนี้ครับเต็มแข้งเลยครับก้าวกระหนกลุยต่อจับมาขวางแม่แต่ยังไม่มีจังหวะเสียบครับแม่มีฟันศอกแทน1คนได้รูปร่างครับได้ช่วงส่วนอีก1คนนี่ได้ลูกแข็งแรงนะครับโอ้มีดีคนละอย่างแล้วครับเป็นอีก1คู่เลยครับที่กระพริบตาไม่ได้แข้งขวาเตะไปจับได้แต่พยายามจะเททิ้งลงไปเอาจนได้นะครับแม่ก็เสียหลักลงไปนะครับลุยกันต่อครับเริ่มกันใหม่ดูก้าวกระหนกครับขยับเดินแม่มีเตะล่างกับเสียงดังป้าบเลยครับโอ้โหแม่แล้วก็ทีบครับล้มทั้งยืนไปดูทางด้านเพชรสุภาครับอาจจะต้องเดินเร็วมากขึ้นแล้วล่ะครับต้องมีอาวุธนำไปก่อนนี่ครับแข้งซ้ายต่อยหมัดตามาแต่ยังได้ลุ้นครับคู่ที่สูสีวงในครับตีได้ไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับแม่โดนกำแพงยกขึ้นมาขวางเอาไว้ครับหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวไบเทคบุรีดูจังหวะวางแข้งครับของเพชรสุภะแล้วก็ต่อยครับต่อยขวานี่เต็มหน้าเลยนะครับจังหวะออกอาวุธเนี่ยถือว่าหลากหลายดีแล้วก็จังหวะหักศอกครับวงในของก้าวกระหนกนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้นี่ถีบยอดอกเลยครับล้มทั้งยืนไปสิครับแบบนี้โอ้เป็นลูกถีบที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสวยงามเลยเนี่ยจังหวะนำเข้าไปครับด้วยเข่าตอนแรกกันแล้วครับระหว่างเข่ากับหมัดเกมนี้กำลังเข้มข้นเลยครับต้องติดตามแต่คู่ที่แล้วนี่หมัดชนะเข่านะดูคู่นี้ครับเอ้ายกที่2ครับมุมดำนี่เป็นเพชรสุภาพนะครับผมขาวก้าวกระดกครับยาวกว่าถึงวงในถึงตัวแล้วบิดมาพยายามแทงครับตีเข้าไปครับอัดที่เชือกไปเลยก็สายรูปร่างที่สูงยาวแล้วครับเดินเปียดเดินบี้เข้าไปเอาละครับเดินติดเร็วขึ้นแม่แต่ว่าเข้าไปเนี่ยก็เจอหมัดกันครับกว่าจะถึงตัวตอนนี้ก็เพชรสุภาครับเล็งเข่าสู้ด้วยเดินเข้าหาต่อครับก้าวกระโดดเอาคอมานะเธอเอาคอมาชั้นซะดีๆครับแล้วพยายามสอยเข่าครับวงในโอ้ยกนี้นี่ก้าวกระโดดเนี่ยใช้แรงแบบสุดกำลังแล้วนะครับเอามาผ่อนบ้างครับช่วงนี้เอาปล่อยหมัดมาเล็งเข่าอีกทีนึงครับวงในแม่แต่ดูเพชรสุภาครับเกาะไว้เลยครับไม่ให้ตีให้ถนัดไม่ขึ้นคอไม่สู้เข่าเลยครับแต่ว่าก็เน้นป้องกันตัวแทนทำเข้าไปก่อนครับเตะขวาต่อยขวาครับอ้าวมีหมัดซ้ายบวกคืนพยายามจะตีแล้วก็เล่นเกมวงในนะครับก้าวกระหนกครับแต่ว่ายังดูอึดอัดอยู่นะครับเพราะเพชรสุภาเนี่ยไม่ค่อยเปิดโอกาสไม่ค่อยเปิดช่องไฟครับรัดก็ใช้ความแข็งแรงเอาไว้ครับเตะจ่อล่างดักไว้ก่อนครับแทงขวาพยายามจะตีเนี่ยพอจะตีแกโดนบิดไปบิดมาครับเพชรสุภานี่มาแก้ด้วยการใช้จังหวะอุ้มล่างนะครับมาให้ทางก้าวกระหนกเนี่ยได้ตีเข่าได้ขึ้นคอง่ายๆครับโยกมาครับแม่มีตัดลำตัว
เดินต่อครับศอกแรกศอกเอาครับวงในติดตัวแล้วเนี่ยดูจังหวะป้องกันตัวครับของเพชรสุภะแหมก็พยายามดันออกไปก่อนวงในหนีไม่ออกแต่ก็พยายามไม่ให้คู่ต่อสู้ตีเหมือนกันนะครับเตะซ้ายไปครับเพชรสุภะก้าวกระดกว่ายังไงครับแหมยกขึ้นมาอ้าปากเขาเห็นลิ้นไก่ซะแล้วครับแต่ช่วงท้ายนี่ก็เร่งมาน่ากลัวครับเดินขยับต่อก้าวกระดกเอาครับมีหมัดตำเข้าไปแหมโอ้ยกนี้นี่ก็ยังคู่พี่สูสีครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวช้าในยกที่ผ่านมานะครับจังหวะการอาวุธของนักมวยหญิงทั้งคู่นี่ครับดูจังหวะลัดเอวครับของเพชรสุภะนี่คือการแก้มวยเข่านะครับนี่จังหวะฉากต่อยลำตัวครับหมัดแล้วก็แลกศอกกันครับจังหวะนี้ดูแล้วคนนึงเนี่ยต้องการที่จะเล่นวงนอกครับนี่ครับโอ้โหจังหวะฮุกขวาครับเข้าขมับเหมือนกันนะครับยังสั่งป้ายหน้าขวางหน้าแล้วครับวงในของก้าวกนกครับเดี๋ยวดูครับโจทย์ใหญ่แล้วครับยกนี้แก้มาแบบนี้ทำได้ไม่ได้ตามใบสั่งหรือเปล่าครับต้องถามเพชรสุภะด้วยครับว่ากันต่อยกที่3ครับทีไปเจอแข้งเลยครับวงในถึงตัวพยายามตีพยายามตับครับเนี่ยครับพยายามเอาแขนขวางหน้าไว้แล้วครับเพื่อใจว่าให้แบบว่าแต่งตัวได้ตีดีครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเรียวแรงเนี่ยดีทั้งคู่เลยนะครับถึงยกที่3นี่ก็ยังมีความปาดเปรียวครับนี่จังหวะวางแข้งของเพชรสุภะแข้งซ้ายครับเตะแล้วกอดไว้เลยครับก้าวกนกครับตอนนี้มีทางเดียวครับต้องบี้ติดจี้ถึงตัวแต่ว่าความเร็วครับอ้าวเจอหมัดซ้ายไปอีกครับจังหวะจะเข้าไปเนี่ยโดนแข้งอีกเข้ามาเนี่ยโดนไป2ช็อตเต็มๆแล้วนะครับวงในของเพชรสุภะครับก็ถือว่าเด้งตีชิงจังหวะไปก่อนอยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่วิธีการชกแล้วครับตอนนี้ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไหนนะครับก้าวกระดกเดินเข้าไปครับแต่ถ้าเดินเข้าไปไม่มีแผน1แผน2แผน3นี่โอ้โหหรือว่าจะผ่านทางของเพชรสุภะยากอ่ะครับตีซ้ายเพชรสุภะโอ้นี่ยัดเข่าไปเลยนะครับยกสุดท้ายนี่ก็พยายามที่จะใช้ในเรื่องความเก่าเกมครับประสบการณ์วางซ้ายไปอีกทีนึงครับเพชรสุภะแหมก้าวกระดกช็อตหรือเปล่าครับโดนแข้งเข้าไปแหมเหมือนจะเดินไม่ออกครับขยับไม่ออกโดนแข้งในจุกหรือเปล่าครับดูอาการในออกแล้วทางสีหน้าทางสายตาดูช้าดูคิดไม่ออกเลยครับแต่หัวใจยังสู้ครับหัวใจยังสู้พยายามเดินเข้าไปรับแต่ตีไม่ได้กรรมการแยกเร็วเลยนะครับเตะซ้ายครับหมัดขวาไปครับพยายามโต้หมัดเหมือนกันตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับดูช้าครับชักจะไม่ดีแล้วนะครับทางด้านก้าวกนกนี่ฮะโดนเตะล่างไปครับซ้ายเพชรสุภะต่อยหมัดขึ้นบนโอ้ดูใจของเพชรสุภะนี่ต้องการที่จะจบเกมยกนี้ได้เลยครับการออกอาวุธนี่ก็ยังออกได้เน้นแล้วก็ออกได้เนื้ออยู่นี่ฮะเดินจี้เร็วขึ้นครับซ้ายวงในครับโอ้ตอนนี้นี่มวยเข่าเจอแล้วครับโอ้โหระฆังนี่มาช่วยไว้ก่อนครับเอาละครับหมดยกครับสุดท้ายโอ้ดูเดือดมากครับคู่นี้ตัวใหญ่นี่เร่งได้ดีครับแต่ว่าเกมระยะยาวครับในยกสุดท้ายนี่ไม่เห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรสุภาครับทำได้ดีกว่าครับในเรื่องของการออกอาวุธที่ค่อนข้างที่จะคมแล้วก็หนักหน่วงเลยแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมาลุ้นคะแนนกันครับว่าใครจะได้เป็นฝ่ายชูมือครับเพราะว่าก้าวกระดกเองในช่วงต้นๆครับถือว่าวงในก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะวางซ้ายครับโอ้โหยกสุดท้ายนี่มาฉายเลยนะครับต่อยหมัดนี่ครับโอ้โหซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับฮุกขวามาอีกทีครับแล้วหลังจากนั้นครับที่โดนซ้ายไปนี่อาการของก้าวกนกครับก็ไม่สู้ดีเอาเลยครับ
นี่ยจังหวะวงในเนี่ยแม่จากที่เป็นจุดเด่นครับกลายเป็นว่าโดนครับโดนมวยตัวเล็กเนี่ยอุ้มตีเนี่ยจังหวะวางแข้งซ้ายครับนี่ฮะโอ้ดูและผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วครับ The winner is Black Corner เพชรสุภาพ from Bangkok ก็เป็นทางด้านเพชรสุภาพนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับพักคู่เดียวมวยโลกอิวสุครับรออยู่ท่านผู้ชมครับเรากลับมาลุยท้าโลกกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ศึกอีซูซุดีแม็กซ์ลุยท้าโลกครับสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟท์ที่2ของมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32เป็นคู่ที่1ของสาย B ครับโดยคู่นี้ต่างยังไม่มีคะแนนมาด้วยกันทั้งคู่สำหรับนักมวย from White Corner he's from อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับขุนศึกฮิริพุนชัยพาราดอนเล็กอ้อสนิทพันและสำหรับนักมวย from Black Corner he's from อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี please welcome ฉลามเสือแห่งบางละมุงธงชัยเพชรรุ่งเรืองเอาละครับกลับเข้าสู่มวยรอบอิวสุดีแม็กลุยท้าโลกครับคู่นี้ได้กรรมการถาวรอิงอุบลครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเดือดแน่นอนครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่มีแต้มด้วยกันเลยนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนครับเพราะว่านักชกที่ต่อยไปก่อนหน้านี้ครับก็คือมีอาการบาดเจ็บครับแล้วก็ถอนตัวออกไปมาติดตามนะครับสำหรับมวยรอบที่เก่าแก่ครับอย่างมวยรอบอิวสุครับเพื่อเฟ้นหาครับสุดยอดสตาร์ดวงใหม่ไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับนักมวยคนนี้ครับมาแทนแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับนักชกวัย23ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเขาคือทางด้านพราดอนเล็กอสนิทพันธ์เจ้าของส่วนสูง173ซมครับช่างเมื่อวานนี้ครับ65กกชกมาทั้งสิ้น67ครั้งนะครับชนะ49แพ้18ไม่เสมอครับส่วนมุมดำครับรายนี้จากบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอายุนี่22ปีครับฉลามเสือแห่งบางละมุงนะครับ76ครั้งชนะ58แพ้16เสมอ2ครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองครับไม่ธรรมดาหน้ารายนี้นะคุณชัยนะโอ้ก็ผ่านระดับมวยเงินแสนมาแล้วครับต่อยคู่เอกก็เวทีมวยมาตรฐานครับมาทั้งหมดถือว่าชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยดีครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับนี่คือการต่อยในรูปแบบมวย3ยกครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยธงชัยครับเข้ามาแทนทางด้านโมปีนาสิทธิ์มนัสชัยครับโมปีนานี่ก็มีอาการบาดเจ็บเหมือนกันก็เข้ามาใช้สิทธิ์แทนไปเลยนะครับเพราะว่าในรอบแรกเนี่ยทั้งคู่ก็แพ้มาโอกาสนี้ขออนุญาตนะครับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนความดุเดือดด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาละครับใครจะคว้าแต้มสำคัญครับในไฟนี้ไปก็อธิบายกติกานิดนึงนะครับสำหรับชนะคะแนนเนี่ย2แต้มครับชนะน็อก3แต้มครับเสมอเนี่ยจะมียกพิเศษนะครับแล้วก็แพ้นี่ก็ไม่มีแต้มเอาครับแม่ลุยกันเลยครับเปิดมาโอ้ดูธงชัยครับหายไปนานครับแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยถือว่าทำไว้ดีเอาครับเจอแข้งซ้ายครับของพลดอนเล็กโอ้ของฝากครับแม่หนักหนักแรงแรงแบบนี้ครับของฝากไม่รู้มีใครอยากได้หรือเปล่าครับอยู่
ู่ใกล้ๆนะย้ายห่างเตะซ้ายครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยล่ะคืนไม่คืนแล้วครับพาดอนเล็กครับรับเยอะไม่ดีนะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับธงชัยเตะเข้าไปแหมดูรูปร่างของธงชัยนี่ปึ๊กเลยนะครับมีมัดกล้ามดูน่าจะเป็นมวยที่ลำหักลำโค่นดีอีกคนครับส่วนพาดอนเล็กครับไฟนี้ก็ยังไม่โดนหนักๆเหมือนกันนะเดี๋ยวมาวัดความอึดถึกทนครับเอาแข้งขวาไปครับยังติดอยู่พยายามที่จะเตะก่อนแล้วครับพาดอนเล็กใช้อาวุธยาวๆไปก่อนธงชัยขยับเข้าไปแหมคู่ครับแต่ยังไม่ออกโดนซ้ายครับแหมไปตัดสินใจช้าไปหน่อยก็มุ่งมั่นตั้งใจทั้งคู่เลยครับรายการนี้ได้ทั้งเงินได้ทั้งชัยชนะได้ทั้งรถอีซูซูครับใครๆก็อยากได้ครับเตะซ้ายเข้าไปครับธงชัยพาดอนเล็กเตะซ้ายธงชัยคืนหนักกว่าเลยครับแหมระยะยาวๆเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าธงชัยจะสามารถยืนระยะได้ไหมครับส่วนพาดอนเล็กครับวันนี้วางแผนมาครับเน้นในเรื่องของการออกแข้งไปก่อนธงชัยขยับเข้าไปครับแหมดูแววตาเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจทีเดียวยังไม่เห็นนะครับหมัดหนักๆเนี่ยฮะเพราะว่ายังเข้าไม่ติดตัวเลยครับพาดอนเล็กเนี่ยถีบสกัดไว้ก่อนตลอดยาวๆเลยครับพาดอนเล็กครับเอาก้าวเข้ามาเสียบขวาเลยครับธงชัยก็พยายามตีพยายามเด็ดขึ้นนะครับการบนเวทีก็พยายามเร่งครับบอกเอาอุ้งกันหน่อยครับ3ยกนะครับเดินขยับเข้าไปครับดูครับสีหน้าแววตาพาดอนเล็กนี่แกโอ้โหละเอียดเลยนะครับหมัดนี้ไม่โดนครับธงชัยแหมปล่อยหมัดเด็ดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าลุยกันต่อครับกลางเวทีแลกแข้งนะครับซ้ายเจอซ้ายพาดอนเล็กเอาแล้วครับโดนหมัดแล้วแหมโดนหมัดเข้าไปแล้วครับมีเอียงเหมือนกันครับแต่ว่ายังอยู่ได้โอ้หมัดนี้ทำท่าเลี้ยวเลยครับได้เห็นแล้วนะครับหมัดเด็ดของธงชัยครับจังหวะนี้โอ้โหเทเข้าไปนี่ปั๊บเข้าเมาไปเลยแล้วครับลุกขึ้นมาครับพาราดอนเล็กครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับพาราดอนเล็กอยู่ไม่ไหวแล้วครับต้องหาจังหวะโต้คืนบ้างนี่ครับซ้ายอ้าวครับแม่แต่ว่าจังหวะเตะครับเจอความเก๋าของธงชัยครับเกี่ยวทิ้งไปรอให้เตะเลยครับเตะปุ๊บกระเทปั๊บเลยครับนี่ความเก๋าครับปัน1 2ไม่โดนครับจังหวะชวิตเลยได้เสียวเลยนะครับอ้าวเตะซ้ายมาครับหมดยกแรกก่อนครับพักแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาครับครั้งที่32ดูจังหวะออกแข้งของพาราดอนเล็กครับถือว่าสร้างความหนักใจให้กับธงชัยได้พอสมควรเลยครับในช่วงต้นๆนี่ครับต่างคนต่างมีแข้งซ้ายหน้านะครับเตะนำไปก่อนนี่จังหวะถีบของธงชัยครับปกตินี่ก็เป็นมวยหมัดหนักครับแต่ว่าไฟนี้ก็ยังไม่มีหมัดให้เห็นเท่าไหร่นี่ครับจังหวะวางแข้งครับซ้ายครับของทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองแล้วก็จังหวะนี้ครับแม่เกี่ยวครับลอยล้มลงไปเลยครับแต่พาราดอนเล็กเนี่ยเตะซ้ายนะครับส่วนธงชัยนี่ก็ใช้ประสบการณ์เข้ามาช่วยเพราะว่าต่อยไปช็อตนึงนี่ก็มีจังหวะเอียงไปนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ครับลุยกันต่อเลยครับในยกที่2ก้าวเข้ามาเสียบอีกแล้วครับพาดอนเล็กครับธงชัยก็เสียบคืนตีคืนพยายามตัดล่างแต่ยังอยู่นะครับมีโอกาสสอยได้สอยกันครับวงในครับต่างคนก็ต่างพยายามพอมีจังหวะก็ตีเลยครับไม่คิดนานไม่ทำช้าครับปัด1 2ไม่โดนครับถีบไว้ก่อนครับธงชัยดูเหมือนพาดอนเล็กนี่ก็จะรู้วิสงหมัดของธงชัยแล้วครับไม่อยากจะโดนหมัดแม่จังหวะหวดแข้งแลกกันแล้วครับธงชัยเนี่ยตีอัดเข้าไปอีกทีนึงครับดูกันต่อธงชัยเบียดเกมเข้าไป
เรือเบียร์ติดเครื่องแรงขึ้นครับแม่แต่ว่าเข้าไปเนี่ยเจอแข้งซ้ายโอ้ซ้ายของมาราดอนเล็กครับไฟนี้ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่าธงชัยก็มีคืนด้วยซ้ายเหมือนกันเด็กๆได้สวยเลยนะครับแข้งยาวๆของมาราดอนเล็กครับธงชัยขยับเข้าไปขยับเตะซ้ายอ้าวเจอแข้งคืนเหมือนกันครับเตะซ้ายมาเจอหมัด1 2ครับโอ้ถึงอาวุธเลยครับมวยคู่นี้ครับธงชัยขยับเข้าหานะครับมาราดอนเล็กจีบไว้ก่อนต้องแล้วครับพยายามจะเตะเขาแต่ว่าโดนทีบเลยว่าแหมไม่ค่อยเต็มอาวุธเท่าไหร่ครับยังได้ไม่เต็มครับเจอแข้งมาแทงเข่าซ้ายคืนครับเจอกำแพงขวางไว้แล้วครับตีสวนกำแพงไปเลยครับเข่าของธงชัยนี่ทางด้านดีเซน้อยนะครับมาอยู่ที่เวทีด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ครับธงชัยขยับเดินเบียดบี้ต่อเนื่องครับลุยต่อธงชัยทางการสูงครับเดินเข้าไปต่อยหมัดนะครับที่มุมดำนะครับเข้าทะลุฟ้าครับมีเซลน้อยเนี่ยมาด้วยครับมาที่มุมดำคอยสั่งเกมประชาเกมแก้เกมอยู่ข้างล่างครับธงชัยเดินขยับเข้าหาครับให้ธงชัยเจอแข้งไปครับจะแทงคุณก็ยังโดนไม่เต็มนะครับเด้งซะเลยครับวงในของธงชัยจังหวะเอาคืนนะครับโอ้แก้ตกหรือเปล่าครับเจอแข้งแบบนี้ครับยกบังได้แล้วแข้งนี้ถีบไว้ครับพอแกบังแข้งแกก็ไปถีบซะเลยครับพาดอนเล็กดูเจ้าเล่ห์เลยครับไปนี้แหมพาดอนเล็กนี่ต่อยแล้วก็สร้างความบึดอัดให้กับธงชัยพอสมควรเลยนะครับทำไมธงชัยเนี่ยไม่สามารถจ้องไว้ได้เอาแล้วครับแหมแต่ว่ามีจังหวะเททิ้งด้วยธงชัยยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อเดี๋ยวต่อครับซ้ายครับโอ้อาวุธยังรุนแรงนะครับแข้งซ้ายหน้าของธงชัยดูครับพาราดอนเล็กซ้ายคืนมาเหมือนกันครับมีอัดลำตัวครับธงชัยโอ้จังหวะต่อยหมัดเนี่ยถือว่าได้ลุ้นตลอดนะเพื่อความที่เล็กกว่าด้วยครับถ้าเดินช้าเนี่ยธงชัยจะโดนถีบโดนเตะครับขยับเข้าไปครับธงชัยครับเจอแข้งมาเจอแข้งซ้ายครับโอ้แก้แข้งซ้ายไม่ได้หรือเปล่าครับแบบนี้ครับหมดยกที่2ทำการบ้านกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายังคู่ขี้มากๆเลยครับมาราดอนเล็กเนี่ยมีแข้งซ้ายแหมหดเข้าตาเหลือเกินครับนี่ครับซ้ายครับโอ้โหดูเหมือนธงชัยเนี่ยจะแก้ไม่ตกครับนี่เกือบโดนก้านคอกันนะครับเตะนี่เฉียวหน้าเลยธงชัยก็พยายามจะใช้ลูกหนักครับเดินเข้าไปต่อยหมัดมีอัดลำตัวครับดอกนี้ครับตัดซ้ายเข้าไปเนี่ยพอเดินอยู่ห่างๆครับทางพาราดอนเล็กเนี่ยมีในเรื่องของอาวุธยาวๆครับเนี่ยจังหวะตัดลำตัวของธงชัยครับเข่าด้วยครับเดี๋ยวมาดูครับเกมการชกครับจะออกมาเป็นอย่างไรครับยกสุดท้ายแล้วครับสำหรับในศึกมวยรอบอิซูซุครับครับในคู่แรกของสายบีทีมนำไปก่อนครับเจอซ้ายหน้าอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหพยายามเขี่ยล่างครับพาดอนเล็กครับอาศัยลูกสุกจิกเลยครับแต่ดูแกยืนได้ทั้งสองการเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับพาดอนเล็กธงชัยขยับเข้าหาครับซ้ายไปเตะซ้ายสุกจิกนะครับพาดอนเล็กถีบไว้ก่อนครับไม่เตะก็ถีบธงชัยขยับเข้าหาครับพยายามเดินติดๆเดินไปคิดไปครับออกแข้งแต่พาดอนเล็กนี่ตั้งใจจะมาใช้ฝีมือแล้วนะครับไม่ประทะด้วยส่วนธงชัยเองก็ต้องพยายามบุกต่อเนื่องครับมีหมัดอันตรายอยู่ครับแต่ว่ายังหาเป้าไม่เจอเนี่ยเข้าไปเนี่ยเจอก่อนครับเจอเข่าก่อนเอาวงในบ้างครับธงชัยแหมเกาะแล้วตีครับกรรมการก็ไม่ให้ตีกันนานประดอนเล็กก็ออกมาจากมุมสามเหลี่ยมได้ครับตั้งการอยู่ในทุกซ้ายครับแหมเนี่ย
จังหวะขยับเนี่ยซ้ายออกทันทีครับของทางด้านพลดอนเล็กลงชัยเล่นเกมครับซ้ายหน้าคืนไปบ้างแม่จะเกี่ยวไม่ลงโอ้อึดอัดเลยครับเกมของธงชัยครับพลดอนเล็กพยายามขยับคืนบ้างครับธงชัยก็ขยับคืนเหมือนกันครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับแล้วก็นี่ครับพยายามตัดล่างเททิ้งขยับเข้ามาครับธงชัยเนี่ยเข้าจะไปทำแกก็ยกกำแพงขวางเอาไว้แล้วครับเตะซ้ายครับพันธุ์ดอนเล็กอ้าวมาเตะขึ้นเหมือนกันครับแล้วจังหวะขาชิดกันเสียหลักพอดีครับกุมจันเบาไปพันธุ์ดอนเล็กเตะล้มทั้งยืนเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือการชกในรูปแบบมวย3ยกครับมวยที่เปิดเกมครับยอมได้เครดิตพอสมควรแล้วเอาเดินลุยเข้าไปเอาซ้ายครับซ้ายของธงชัยโอ้ดูพลดอนเล็กครับก็มาคุมเกมคุมสถานการณ์ครับแต่ธงชัยไม่สนครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โดนศอกแหมโดนศอกก็เต็มเหมือนกันครับศอกของพลดอนเล็กมาแบบไม่คาดคิดครับแบบนี้ป้องกันตัวลำบากครับซ้ายอีกทีนึงธงชัยคืนด้วยซ้ายแหมถือว่ายังเบียดสุดๆเลยนะครับในช่วงท้ายๆของการแข่งขันขยับเข้ามาครับธงชัยเตะซ้ายเตะไป2แข้งครับพยายามตัดล่างคืนครับพลดอนเล็กถ้าช้าเนี่ยครับถ้าช้าเสร็จเลยครับแล้วโต้คืนด้วยแข้งเหมือนกันครับก้าวเข้ามาเสียบเข่าสุดท้ายคืนไปครับพลดอนเล็กธงชัยขยับเข้าไปครับดูว่าตอนนี้เกมของธงชัยนี่แหมไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจซะแล้วครับเจอลูกรวดเร็วยาวๆแบบนี้เข้าไปครับหมดยกสุดท้ายนะครับหัวรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับช้ากันหน่อยนะครับจังหวะต่อยหมัดไปซ้ายแล้วขวาครับแกรัดคอไว้เลยเพื่อจะเก็บอาวุธต่อสู้นะครับพาดอนเล็กนี่ครับวงในครอปมาให้ดูกันใกล้ๆครับจังหวะเข่าตีไปครับนี่จังหวะนี่จุดขายเลยครับแข้งซ้ายของพาดอนเล็กวันนี้ครับแต่ตัวเองก็โดนเททิ้งลงไปครับจังหวะจับได้แข้งซ้ายโต้คืนไปครับธงชัยหนักๆเลยนะครับทำเอาคู่ต่อสู้เสียหลักลงไปก็จำเบ้าครับจังหวะเตะมาจับได้แทงเข่าคืนครับแล้วดูจังหวะนี้ครับนี่ครับศอกนี้ครับโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านได้แต่ได้ท่านผู้ชมครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ธงชัยประชนบุรีจะเป็นลูกขยันของธงชัยนะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับเดี๋ยวเรากลับมาครับเดี๋ยวมาดูมวยรอบอีซูซูครับในคู่ต่อไปท่านผู้ชมครับกลับมาเร้าใจกันต่อนะครับกับตำนานมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมวยรอบอีซูครับครั้งที่32ครับศึกอีซูซู D-Max ลุยท้าโลกสำหรับคู่ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันไฟที่2ของมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32เป็นคู่ที่2ของสาย B นะครับสำหรับคู่นี้เมื่อไฟแรกต่างก็คว่ำคู่ต่อสู้เก็บมาได้3คะแนนเช่นกันครับแต่วันนี้ใครจะคว่ำใครเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับและนักมวย from White Corner he's from อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ please welcome พลายศึกเมืองสังขะก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาสำหรับนักมวย from Black Corner he from อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ please welcome พยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตYeah.
่กับมวยรอบอิซูซูครับครั้งที่32ในสาย B ครับคู่นี้ครับมีกรรมการประจักษ์เงางามเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับคู่นี้ครับน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าสามารถเก็บชัยชนะแบบน็อกเอาท์กันมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวว่าตอนนี้เนี่ยความมั่นใจเนี่ยเต็มเปี่ยมครับมี3คะแนนด้วยกันไปดูนักชกทางด้านมุมขาวก่อนครับนักชกคนนี้ครับจากอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์เจ้าของฉายาพลายศึกเมืองสังขละนะครับเขาคือก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยามาพร้อมกับส่วนสูง171ซมครับชกมาทั้งสิ้น76ครั้งครับชนะ49แพ้23เสมอ4บูดูดันเลยนะครับคนนี้ส่วนรายนี้ครับก็เหมือนกันนะครับไปที่แล้วนี่ชนะน็อกมาด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับรายนี้นี่มุมดำนะครับ22ปีจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ65กิโลกรัม70ไฟครับชนะ52แพ้16แล้วก็เสมอ2ครั้งเลยครับพยัคฆ์ซาเรนครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตเรียกได้ว่าชื่อชั้นดีกรีก็ไม่ธรรมดานะครับไฟที่แล้วนี่โอ้โหถือว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดเลยสุขสวัสดิ์นี่อายุ22ครับส่วนทางด้านก้าวฉัตรครับ20ปีสุขสวัสดิ์นี่ก็สูงกว่าประมาณ5ซมนะครับประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าพอๆกันเลยครับฟอร์มหลังของสุขสวัสดิ์เนี่ยก็เอาชนะ TKO ครับแสงอาทิตย์หัวสะยิมมาในที่2ขณะที่ทางด้านก้าวฉัตรนะครับก็น็อกโมปีนาสิทธิ์มนัชชัยมาครับยกแรกน็อกมาด้วยกันทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูครับมิสเตอร์น็อกเอาท์กับมิสเตอร์น็อกเอาท์มาเจอกันไฟนี้ครับครบหรือไม่ครบยกครับแน่นอนครับว่าถ้าหากชนะครับในเรื่องของจ่าฝูงเนี่ยต้องมาแล้วครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมี3คะแนนด้วยกันแล้วก็ตามมาด้วยธงชัยนะครับที่ชนะคะแนนมาเมื่อสักครู่ครับทำให้ธงชัยเนี่ยชนะคะแนนก็มี2แต้มครับก็ยังตามคู่นี้อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้เจอแน่ครับสำหรับรอบอีดูสุครับครับก็ติดตามกันครับปีนี้ดูว่าใครจะได้แชมป์ไปครองเอาละครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นเลยครับผมดำสุขสวัสดิ์นะครับผมขาวก็ก้าวฉัตรเตะก่อนเลยครับสวัสดิ์ครับก้าวฉัตรเตะขวาคืนครับขยับเข้าหาครับสวัสดิ์ครับพยายามขยับพยายามเดินเลยครับที่นี่เน้นเปิดเกมเน้นเครดิตมวยเดินครับคู่ที่แล้วนี่ธงชัยก็เดินเข้าวินไปแล้วนะครับเจอแข้งขวาของก้าวฉัตรครับสวัสดิ์หมัดต่อยลำตัวคืนครับคราวที่แล้วนี่สุขสวัสดิ์นี่น็อกด้วยสองนะครับเดี๋ยวดูครับไฟนี้เอามาฉายหรือเปล่าครับเปิดมาก็ลุยเลยครับสุขสวัสดิ์กดดันให้ก้าวฉัตรเนี่ยติดอยู่ที่มุมสามเหลี่ยมนี้ครับแม่มีหมัดซ้ายทิ่มเข้าไปโอ้ออกกันรุนแรงนะครับก้าวฉัตรก็มีแข้งโต้มาตลอดครับไม่ได้อยู่นิ่งๆครับทางรับก็จริงครับแต่ว่าอาวุธก็พยายามออกตลอดโอ้สุขสวัสดิ์นี่มาแบบดุดันเลยนะครับในช่วงต้นเกมเดินเข้าไปเนี่ยบีบให้ทางด้านก้าวฉัตรเนี่ยอยู่ติดมุมอับเห็นคุณภาพเลยนะครับพยายามออกหนักๆขยับเข้าไปครับสุขสวัสดิ์เจอแข้งขวามาก่อนครับหมัด1 2หมัด1โอ้รวมมาแล้วครับแล้วเตะซ้ายจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับจังหวะเข้าเบรกของสุขสวัสดิ์แหมโดนหมัดแล้วมีสะดุ้งนะครับก้าวฉัตรต้องพยายามหมุนวนแล้วก็ตัวรอดไปก่อนครับสุขสวัสดิ์ก็บี้เข้าไปเอาครับแข้งขวายังติดโอ้ดูสุขสวัสดิ์นี่ค่อนข้างมานิ่งเลยครับเดินแบบน่ากลัวครับซ้ายครับโอ้โหเตะหนักเหลือเกินหมัดครับซ้ายครับแข้งโอ้หวนไปอีกทีนะครับโอ้แล้วดูหมัดมีหมัดด้วยครับโยนเข่าซะเลยครับอุ้ยทั้งแข้งออกเน้นๆหนักๆทั้งหมัดแล้วก็มีโยนเข่าครับสุขสวัสดิ์ครับโอ้วันนี้ครับมาแบบครบเครื่องต้มยำเลยนะครับคอยดักหมัดเอาไว้ครับก้าวฉัตรโอ้ก้าวฉัตรตั้งรับครับยิงรับยิงโดนหรือเปล่าครับแหมถ้าบวกนี่ก็ยังพอมีโอกาสนะครับนี่ครับซ้ายเนี่ยถึงแล้วเอาแล้วครับแม่แข้งขวาคืนมาเหมือนกันต้องมีจังหวะแบบนี้มาบ่อยๆนะครับก้าวฉัตรต้องทำให้ทางนั้นสุขสวัสดิ์หยุดบ้างครับโอ้โหแต่ว่าสุขสวัสดิ์ครับโอ้มาแบบแข็งแกร่งเหลือเกินโหดเหลือเกินครับสุขสวัสดิ์ก้าวฉัตรไม่ตกใจครับปล่อยลำตัวสุขสวัสดิ์ขยับเข้ามาก้าวฉัตรเตะขวาจ่อล่างดูนี่ครับเตะขวาครับก้าวฉัตรติดเบรกไว้ก่อนสุขสวัสดิ์ว่ายังไงครับเล็งแล้วครับโดนเข่ามาแล้วก็โอ้ยศอกนี้ครับแม่สะบัดเอาเลยครับ
ใกล้ๆนี่แกศอกเลยนะครับสวัสดิ์ยังเดินต่อหมัด1 2 3อัดเข้าไปโอ้ดูไหนครับแหมพยายามล็อกหาจังหวะตีอยู่โอ้นี่บรรยากาศครับกองเชียร์เนี่ยเต็มมุมเลยครับของสุขสวัสดิ์เบียดต่อเนื่องครับสุขสวัสดิ์แหมโอ้ยกนี้นี่ถือว่าดุเดือดเลยนะครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช้าสวยๆครับแม่สุขสวัสดิ์มาแบบมั่นใจเลยครับนี่ฮะต่อยหมัดแล้วก็มีวางแข้งด้วยส่วนก้าวฉัตรก็พยายามโต้ด้วยแข้งขวานะครับนี่ครับมีเข่าทิ่มมาครับแต่ว่านี่ครับจังหวะโดนหมัดครับเข้าขมับนี่ถึงกับเอียงเลยครับยังดีว่ายังรักษาโมเมนตัมไว้ได้ครับแล้วก็จังหวะเข่าลอยครับโอ้โหมาแบบมั่นคงรุนแรงครับทางด้านสุขสวัสดิ์วันนี้มั่นใจในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองมากเลยนะครับว่าสับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดซ้ายครับขวาไม่ถึงครับซ้ายเนี่ยโดนเต็มเลยครับเนี่ยลุกไล่สุขสวัสดิ์ก็ต้องการแต้มครับเพื่อที่จะนำโด่งในการเป็นจ่าฝูงให้ได้ยกแรกเดินทำได้ดีด้วยนะครับสุขสวัสดิ์ครับก้าวฉัตรเองก็มีลูกโต้สวยๆเหมือนกันเลยครับยกสองเปิดตัวขึ้นมาเตะซ้ายกระเด็นเลยครับก้าวเตะขวาคืนครับก้าวฉัตรดูเหมือนจะเริ่มใส่พลังของอาวุธต่างๆหรือเปล่าครับก้าวฉัตรครับโดนแข้งมาอีกแล้วครับถีบไว้ก่อนครับก้าวฉัตรครับสุขสวัสดิ์เดินต่อมีเข่ามานะครับทางด้านก้าวฉัตรก็พยายามโต้ต่อเนื่องเลยครับอาวุธเอาครับแม่ขวาเข้าอีกแล้วนะครับโอ้ดูวางแผนมายังไงครับสุขสวัสดิ์ไม่สนครับขวามาก็ซ้ายคืนโอ้ดูสุขสวัสดิ์ไฟนี้ต่อยด้วยความเยือกเย็นจริงๆครับขยับเดินเข้าไปเอาแล้วครับโดนขวาไปอีกทีนึงคืนด้วยซ้ายแลกแข้งกันเลยครับต่างคนต่างโดนทีต่อทีโอ้โหซ้ายนี่หนักหน่วงครับเน้นที่แข้งซ้ายครับสุขสวัสดิ์ซ้ายอีกแล้วครับระวังแขนห้อยนะกุ้ยช่ายระวังแขนจะห้อยนะระวังเตือนแล้วนะเตะเข้าไปอย่าเงียบสิอย่าเงียบสิต่อหน่อยครับโอ้โหเนี่ยเตะเป็นเตะกระสอบเลยนะครับตอนนี้สุขสวัสดิ์โอ้ดูมีความมั่นใจในตัวเองมากครับโอ้ซันโวแต่ละดอกนี่เสียงดังสนั่นเวทีเลยโอ้แถวบ้านผมเรียกเตะถวายเจ้าเลยครับแบบนี้ครับท่อนแขนขวาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าครับเล่าอาการให้คุณหมอฟังหน่อยเอาเตะซ้ายเข้าไปครับสุขสวัสดิ์เอาอีกไหมครับเน้นๆครับพยายามต่อยลำตัวคืนแต่ก็ไม่โดนครับสุขสวัสดิ์แกถีบมาก่อนครับอ้าวแข้งขวาโตแล้วครับก้าวฉันต้องต่อล้อต่อเถียงบ้างเลยครับหลังจากที่ใส่ชุดใหญ่ครับมาอีกแล้วครับสุขสวัสดิ์ลงในเบียดเข้าไปไม่มีจังหวะที่จะออกอาวุธนะครับตัวกันต่อสุขสวัสดิ์เดินเข้าไปก้าวฉันแม่ก้าวฉันหลุดครับหลุดเจอหมัดโอ้ดูเป็นการชิงจังหวะอีกครั้งนึงครับก็ต้องชื่นชมในเรื่องของความอึดของก้าวฉัตรเหมือนกันนะครับนี่ครับโดนอีกแล้วท่อนแขนนี่แดงไปหมดแล้วพี่เอกเริ่มจะม่วงแล้วด้วยครับออกม่วงๆแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนแข้งเข้าไปครับทำท่าว่านอนสอนง่ายเลยครับต้องถือต้องถือบ้างนะครับมีหมัดขวากระแทกมาครับก้าวฉัตรแข้งซ้ายโอ้โหสูงไม่เห็นใกล้ๆครับดูสภาพของท่อนแขนขวาครับเตะเข้าไปอีกแล้วย้ำไปที่เดิมที่แผลกล่าวครับผู้ชายโอ้อย่างนี้นี่ต้องบอกว่าก้าวฉัตรครับเลือกเอาเลยครับจะโดนแขนหรือโดนท้องครับโอ้กรรมการต้องเบรกนับเลยครับโอ้ดูครับโดนอัดเข้าไปครับที่ท่อนแขนขวาครับโอ้ไม่บังก็โดนลำตัวครับจะทำยังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
เอาครับโดนอีกแล้วครับซ้ายมาซ้ายไปโอ้โหเรียบร้อยเลยครับกรรมการโบกมือไปเลยครับโอ้ดูครับช้ำไปหมดเลยครับแขนขวาโอ้ดูดันมากครับแข้งซ้ายของทางด้านสุขวัตแสงมรกตส่วนทางด้านก้าวฉัตรครับวันนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วครับรับเข้าไปหลายแข้งครับจนกรรมการเนี่ยทนดูไม่ไหวครับแต่เจ้าตัวเองก็ไม่ยอมทิ้งตัวตู้ยืนหยัดตลอดนี่ครับจังหวะวางซ้ายครับโอ้โหดูครับไม่บังก็โดนลำตัวครับมันเลือกไม่ได้จริงครับโอ้แขนก็เจ็บโดนลำตัวก็ยุบครับนี่โอ้เตะยัดเข้าไปครับอัดเข้าไปโอ้โหดูครับนี่จังหวะปิดเกมนะครับดูอีกมุมนึงครับซ้ายครับโอ้โหเตะแบบบิดลำตัวบิดเอวครับมันหนักหน่วงครับนี่ครับอัดเข้าไปด้วยแข้งนะโอ้แข้งรุ่นๆครับโดนเข้าไปแบบนี้ครับเล่นเต็มข้อล่อเต็มแข้งของแท้เลยครับดูครับโอ้โหแล้วสะสมมาก่อนหน้านี้หลายแข้งแล้วนะครับแล้วแกเห็นคู่ต่อสู้แล้วแกก็ย้ำไปที่เดิมย้ำไปที่เดิมครับสุดท้ายท้ายสุดนี่ครับแววตาของผู้ชนะครับเอามาหิดมากๆนะครับไฟนี้และผลการตัดสินนะครับ The winner by TKO Black Corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์ก็เป็นสุขสวัสดิ์นะครับที่คว้าอีก3แต้มไปครองครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับกลับมาคาดเชือกมวยรอบ67กิโลกรัมสายบีท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นมวยรอบในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมคู่ที่1ของสายบีเป็นการแข่งขันไฟท์สุดท้ายของรอบแรกครับโดยคู่นี้เป็นศึกสายเลือดเมืองยะโมสำหรับนักชกไวท์คอร์เนอร์เขาจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีด้วยสายเลือดของนักสู้ He's from อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา And please welcome ขาลุยแห่งปักธงชัยทับหลวงสิทธิ์เสตูและนักมวย from Black Corner เขาคือนักสู้ผู้มีใจใหญ่กว่าปอด He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ไอ้เขี้ยมพันดุจากเมืองยะโมกล้าศึกสิทธิ์จากล้าเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่นะครับในศึกมวยรอบมวยคาดเชือกครับโดยมีกรรมการอรุณกมุตชาติครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่กรรมการให้คะแนน3ท่านครับกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการบุญญาอรเพ็งวึกและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับต้องขออธิบายในเรื่องของตารางคะแนนหน่อยนะครับในสาย A พิกัด67กิโลกรัมครับก็เป็นทางด้านเพชรเอกบ้านไร่มนทากับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่ผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสาย A ขณะที่สาย B ครับกล้าศึกครับไฟนี้ก็ต้องสู้ครับเพื่อที่จะเป็นอันดับ1ให้ได้ครับแล้วก็ในคู่ต่อไปครับเงาปีศาจกับดาวแพร่เนี่ยจะตัดกันโดยตรงเลยนะครับส่วนคู่นี้นี่ก็ดูกล้าศึกครับว่าจะสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นแชมป์กลุ่มได้หรือไม่แต่ว่าไปดูคู่ต่อสู้ของกล้าศึกก่อนครับนักชกจากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเจ้าของฉายาขาลุยแห่งปักธงชัยนะครับเขาคือทับหลวงสิทธิ์เสตู่มาพร้อมกับส่วนสูง170เซนติเมตรครับชกมาทั้งสิ้น68ครั้งครับชนะ48แพ้17เสมอ3สำหรับทางด้านทับหลวงเนี่ยก็มาแทนทางด้านแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีครับเนื่องจากแก่งคอยจิ๋วนี่มีอาการบาดเจ็บนะครับมุมดำนี่รายนี้นี่จากลูกหลานย่าโมโคราชนะครับนครราชสีมาครับ67กิโลกรัมสูง169ชกมา69ครั้งครับชนะ50แพ้19ครั้ง
ไอเทียมพันดุจากเมืองย่าโมกล้าศึกสิทธิ์จากล้าเดี๋ยวมาดูนะครับกล้าศึกนี่ผลงาน2ไฟชนะคะแนนทั้ง2ไฟนะครับมี4คะแนนขณะที่ทัพหลวงนี่ยังไม่มีแต้มนะครับดูเทียบสัดส่วนกันนิดนึงครับทัพหลวงหน้าตานี่ผ่านประสบการณ์แต่ว่าโชคโชนมาทั้งคู่นะโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีระดับนะต่อยมาแบบมากมายนะครับดูครับแหมรูปร่างก็พอๆกันเลยนะครับกล้าศึกเนี่ยเตี้ยกว่า1เซนติเมตรก็ดูลีลาการไหว้ครูกันไปก่อนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านพลตำรวจโทพลตำรวจตีอำนาจเดชบุญเหลืองด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นมารวมไปถึงทางด้านพันตำรวจเอกอาเมดมุสลิมครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าคณะตำรวจของมาลดีฟครับเห็นว่าทางทีมงานไทยไฟของเราเนี่ยพานะสุดยอดมวยไทยไฟเนี่ยไปเหมือนกับไปสอนวิชานะครับในการจับผู้ร้ายนะแล้วก็มีครูแหลมนะที่มีในเรื่องของมวยโบราณในการผสมผสานนะครับการนำมวยโบราณเนี่ยกับการที่ไปต่อต้านในเรื่องของการพูดกระทำความผิดอะไรประมาณนี้นะครับพี่ๆที่ตำรวจที่มาลดีฟพี่ๆตำรวจมาลดีฟเห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็อึ้งเหมือนกันนะว่าตัวเล็กเนี่ยสามารถเอามือเปล่าชนะตัวใหญ่ได้ก็เห็นมีอึ้งนะจับแสนชัยด้วยนะครับพี่แสนชัยไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับคู่นี้นะอย่างที่เรียนไปครับกล้าศึกเนี่ยมี4แต้มเต็มครับต้องการจะชนะในการที่จะเข้ารอบเป็นอันดับ1ก่อนจะระเบิดความมันนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัด Beat Active By Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทยไฟลีกของเราก็สเปเชียลเลยนะเป็นสเปเชียลนะฮะใครที่คิดถึงฟอร์มของแสนชัยไซโยกงี้เต็ง1งี้นะครับกิตติน้องโอเวโรแล้วก็ยอดแสนกายเนี่ยเดี๋ยวติดตามได้ครับสัปดาห์หน้ามาเวลาไหนครับเวลาเดิมเลยครับ 18:00 นถึง 20:00 นครับทางช่อง8กฎหมายเลข27เอาละครับคู่นี้มวยรอบคาดเชือกครับพิกัด67กกมในสายบีดูคลาสสิกครับดุดันอันตรายครับคนนี้ส่วนทัพหลวงก็มาเพื่อศักดิ์ศรีเลยครับไม่อยากที่จะพบกับความพ่ายแพ้เหมือนกันรูปร่างเนี่ยปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับโอ้ระดับทั้งคู่หนักแรงพอกันเลยแล้วครับตาต่อตาฟันต่อฟันหรือเปล่าครับมวยคู่นี้เดินขยับเข้าหาครับกล้าศึกทัพหลวงเตะขวาเจาะล่างกล้าศึกว่ายังไงครับเลือดยังเย็นครับก็เตะขวาเจาะล่างไปครับจ้องแล้วใส่จ้องแล้วเอาทับในครับเขี่ยมาก็ยังดูจังหวะอยู่นะครับในช่วงต้นเกมแบบนี้ครับกล้าศึกก็เป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าหาเอาครับมุมซ้ายไปทีนึงยังเฉยอยู่ครับยังอยู่ได้ทับหลวงโอ้โหแหมคือด้วยลูกหนักเหมือนกันนะครับดูว่าเป็นมวยที่มีลูกหนักพอสมควรเหมือนกันถ้าว่าเขาชนะกล้าศึกได้นะครับโดยการน็อกนะครับก็จะมี3แต้มให้โอกาสนี่ก็เอาแล้วครับแม่ลุยต่อครับกล้าศึกดูต่อไปโอ้ดูเดินน่ากลัวมากครับกล้าศึกไปนี้โอ้ยเนี่ยครับเดินเข้าไปของหนักๆประเคนเข้าใส่หวังปิดบัญชีแล้วแหละครับกล้าศึกแต่ว่าทัพหลวงนี่มีลูกสูงๆระวังก้านคอด้วยนะครับชกไปชกมาระวังคอหายนะครับเดินเข้าไปครับกล้าศึกตีหน้ายักเข้าใส่ขยับเข้าคูปัดซ้ายซ้ายก็แตกครับแล้วก็เมื่อกี้โดนกามเข้าไปล่วงครับโอ้โดนหมัดขวาหลังนะครับเต็มๆหมัดเลยเหมือนกันครับส่งทางด้านทัพหลวงครับตอนนี้กรรมการนับถึง8ครับน่าจะประคองสติได้เรียบร้อยครับเอาละครับรอดไม่รอดครับกล้าศึกเห็นช่องแล้วขยับเดินเข้าไปครับฮุกซ้ายไปนี่ต้องการที่จะเผด็จศึกแน่นอนครับเอาขวาขึ้นมานี่โดนหมัดขวาแหมโดนหมัดขวาแล้วนี่อาการออกครับเดินซ้ายอีกทีนึงโอ้ตอนนี้ครับอัปคัตมาด้วยครับกล้าศึกโอ้คิ้วขวาก็เลือดไหลไปทางแล้วนะครับทับหลวงครับกล้าศึกขยับเข้าไปครับนี่ครับหมัดแล้วก็เตะต่อล่างโอ้ทับหลวงเนี่ยโดนเข้าไปหลายขนาดครับรอดไม่รอดครับยกนี้เจอหมัดอีกแล้วโอ้โหดูครับกล้าศึกเนี่ยวันนี้ครับเดินแบบหนักแน่นรวดเร็วรุนแรงมาอีกแล้วครับเตะล่างต่อยบนโอ้โดนฮุกซ้ายไปครับแม่ซ้ายนี่กี่มีโอ้เข่าด้วยครับ
แม่มีเข่าด้วยครับก้มไปนี่เจอเข่ามาหลายขนาดเหลือเกินจะกล้าสุดตอนนี้ครับพยายามจะย้ำนะครับเจอหมัดมาหมัดซ้ายกระแทกคืนไปแต่ขวาเจาะล่างระวังข้างบนโดนข้างล่างหรือเปล่าโดนข้างล่างหรือเปล่าครับโอ้ยหมดยกแรกสำหรับทางด้านทับหลวงนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยขวาของก้าศึกครับส่งร่างของทับหลวงเนี่ยลงไปให้กรรมการนับเลยครับดูมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหหมัดเลยนะครับหมัดนี้โอ้ล้มทั้งยืนไปเลยครับและหลังจากนั้นครับโอ้โหเข่าครับแหมกดแล้วเสียแต่ว่าดูจังหวะออกแข้งของทับหลวงนี่ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะครับยังพอมีลุ้นอยู่โดนนับด้วยแล้วก็ที่คิ้วมีตำหนิด้วยนะครับเดี๋ยวบอกว่าสลินมาแล้วครับทับหลวงครับโจทย์ใหญ่แล้วครับแบบนี้ครับเอายังไงดีครับกล้าศึกเองก็ไปเปิดช่องไฟครับพยายามเดินเข้าหามีจังหวะพยายามปิดเกมให้ได้ซ้ายไปก่อนครับขวาเตะจ่อล่างดูกล้าศึกเนี่ยเน้นอาวุธครับพยายามที่จะมีหมัดหนักๆแล้วนี่ครับแต่ว่าแข้งขวาของทับหลวงเนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยังเตะได้หนักหน่วงอยู่เอาครับจังหวะลุกไล่ของทางด้านก้าศึกออกมาได้น่ากลัวเหมือนเดิมครับยกนี้วงในเด้งตีครับแม่ดูในบ้างครับก็ยังประมาทแข้งขวาขึ้นการคอของทับหลวงไม่ได้นะครับก้าศึกแม้ว่าเกมว่าจะดูว่าโอ้โหวันนี้ทำได้ดีเหลือเกินครับมาจบวงนี้นะครับแต่ว่าโดนสรุปไม่ได้ครับเรื่องของมันมวยครับเตะขวาไปครับทับหลวงก้าศึกมาซ้ายขมับครับโดนขมับซะแล้วครับเจอหมัด1-2ขึ้นมาก้าศึกเอายังไงดีครับโดนหมัด1-2คืนแล้วเอายังไงดีครับเจอแข้งขวาอีกแล้วแหมมีแข้งขวาเตะขู่ตลอดเลยนะครับเอาครับทับหลวงตัดสินใจบวกด้วยนะครับแหมก้าศึกเนี่ยยกที่ผ่านมาก็เร่งเยอะนะครับทำไม่ได้แต่ตอนนี้นี่ถ้าโดนจ่ายคืนมาได้เป็นไงโอ้ยโดนหมัดนี่ลอยเลยครับจังหวะจะออกแข้งครับเจอหมัดโอ้ทิ่มเข้าหน้าครับของก้าศึกโอ้จะไหวไหมครับประคองสติอยู่ตอนนี้เอาครับลุยต่อครับยังไหวอยู่กรรมการให้โอกาสทีมหน้าพีกก้าศึกมาจับศอกจับศอกเสียบเข้าเสียบเข้าไปอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับมาชุดใหญ่โอ้ยโอ้เรียบร้อยโอ้โหชุดใหญ่ครับของก้าศึกครับจับได้เลยครับนี่ครับตำรวจเมาดีฟยังต้องปรบมือโอ้มาชุดใหญ่จริงนะครับอาวุธของก้าศึกครับโอ้คว้าไป3แต้มครับตอนนี้ทำไมเจ้าตัวนี่มี7แต้มแล้วเข้าสู่การเป็นจ่าฝูงในกลุ่ม B แน่นอนโอ้โหดูครับเคาะไปเต็มๆเลยครับซ้ายครับโอ้ล้มทั้งยืนครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับจังหวะจะหวดแข้งครับโอ้แล้วก็หลักมันไม่มีแล้วครับเรียบร้อยเลยครับสำหรับกติกาในมือรอบคาดเชือกนะครับเราจะหาอันดับ1และอันดับ2ในแต่ละกลุ่มครับแล้วก็จะมารวมกันเป็นกรุ๊ปออฟเดทอีกนะครับนี่ครับดูจังหวะลุกไล่ครับจังหวะเผด็จศึกของทางด้านกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับนี่ครับอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเข้าไปครับโอ้โหเนี่ยหมัดฝอยดาวครับโอ้ปากแตกเลยนะครับเจอหมัดนี้เข้าไปโอ้ดูครับเนี่ยเลือดครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับชุดใหญ่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยเบียดเกมเร็วครับทางด้านกาศึกหมัดดีด้วยครับโอ้ก็ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเรียบร้อยครับโดยในรอบต่อไปเนี่ยนักมวยทุกคนก็จะมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง4คนแล้วก็มาตัดกันนะครับว่าใครจะดีและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout
Black Corner กล้าศึก from นครราชสีมาก็เป็นกล้าศึกที่คว้าชัยไปครองนะครับส่วนคู่ต่อไปครับเงาปีศาจกับดาวแพร่ห้ามพลาดเลยครับใครชนะเข้ารอบใครแพ้ตกรอบท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันไฟต์สุดท้ายของรอบแรกครับในรุ่นพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมคู่ที่2ของสายบีโดยคู่นี้ครับต่างก็สะสมแต้มมาได้3คะแนนเช่นกันนะครับใครจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับและนักมวย from White Corner เมื่ออยู่บนเวทีเขาคือบุรุษผู้ไร้ความปราณี He's from อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ Please welcome จอมเดือดแห่งเมืองแพร่ดาวแพร่แม็กเคมี่พันและสำหรับนักมวย from Black Corner เขาพร้อมชนทุกคนที่ขวางหน้า He's from อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา Please welcome ไอ้สิบล้อเบรกแตกเหงาปีศาจอ้อนิตยาพรเอาละครับกลับมาที่ศึกมวยรอบค่าเชื่อพิกัด67กิโลกรัมสาย B ครับคู่นี้กรรมการประจักษ์เงางามครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวที3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการอรุณกุมุตชาติและกรรมการถาวรอิงอุบลอย่างที่เรียนไปครับทั้งคู่ทั้งทางด้านเงาปีศาจและดาวแพ้ครับมีคนละ3แต้มเท่ากันและถ้าต้องการที่จะเข้ารอบต่อไปครับจำเป็นอย่างมากครับที่ต้องชนะให้ได้ขอแค่ชนะเท่านั้นนะครับคู่นี้ใครก็ได้ครับก็จะได้ตั๋วเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนเลยครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่เขาคือดาวแพร่แม็กเคบีพันเจ้าของสูง175เซนติเมตรครับชกมาทั้งสิ้น75ครั้งชนะ60แพ้13เสมอ2ไฟล์แรกเนี่ยเขาแพ้ชนะน็อกทางด้านแก่งคอยจิ๋วบ้านพาวินียกแรกนะครับแล้วก็มาแพ้ทางด้านก้าศึกทำให้ตอนนี้เนี่ยเขายังมี3คะแนนอยู่ไปดูนักชกทางด้านมุมดำครับนักชกมุมดำนะครับรายนี้โอ้โหชอบมากๆครับไอ้10ล้อเบรกแตกมาแล้วครับ10ล้อเบรกแตกนะครับ23ปีครับ67กิโลกรัมสูง163ครับ45ครั้งชนะ33แพ้10เสมอ2จากบัวใหญ่นครราชสีมาเงาปีศาจอ้อนิตยาพรครับก็เทียบสัดส่วนกันนะครับก็เป็นทางด้านดาวแพร่ครับที่อายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงเนี่ยสูงกว่าประมาณ8เซนติเมตรครับเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับในคู่นี้ผลงานของทางด้านเงาปีศาจนะครับไฟแรกเนี่ยเขาแพ้คะแนนให้กับก้าศึกสิทธิ์จากก้าครับจ่าฝูงในกลุ่มนี้ไปก่อนที่จะมาเก็บแต้มสำคัญครับด้วยการเอาชนะ TKO แก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีในยกที่2นะครับคว้า3แต้มตอนนี้นี่เขาก็มี3แต้มครับเท่ากันเลยนะครับทั้งดาวแพร่แล้วก็ทางด้านเงาปีศาจแต้มเท่าต้องการชัยชนะทั้งคู่ครับเพื่อการันตีแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดครับ Beat Active by Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่คือผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความดุเดือดของไทยไฟลีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์หน้า30กรกฎาคม66ครับช่วงหยุดยาวฝากติดตามด้วยครับไทยไฟลีกสเปเชียลครับไฮไลท์คู่มวยมันนักมวยชื่อดังไม่ว่าจะเป็นพี่แสนชัยพี่ไซโยกเต็ง1กิตติน้องโอเวโรแล้วก็ยอดแสนไกลครับติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมเลยครับ 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27วันอาทิตย์30กรกฎาคมเจอกันครับนี่ก็เป็นกลุ่มตำรวจนะครับจากประเทศมัลดีฟก็มาเรียนรู้ในเรื่องของมวยไทยครับที่โรงเรียนในร้อยสำหรับสรุปในเรื่องของมวยรอบพิกัด67กิโลกรัมครับตอนนี้นี่เราได้3คนแล้วนะครับในการเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้แก่เพชรเอกบ้านไร่มนทาพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับและตั๋วใบสุดท้ายครับจะตกเป็นของใครระหว่างเงาปีศาจกับดาวแพร่ดูรูปร่างในดาวแพร่ครับสูงยาวกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกบู๊ครับลูกบ้าครับก็ต้องให้เขาเลยครับทางด้านเงาปีศาจอนิตยาพรแน่นอนครับไฟนี้ไม่มีใครอยากที่จะเป็นผู้แพ้นะครับอยากที่จะไปต่อครับในมวยรอบไทยไฟลีกครับมวยรอบคาดเชื่อของเราก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับถือว่าเป็นประเภทอึดถึกทนใจสู้ด้วยกันทั้งคู่ครับมีวินาทีทองมีจังหวะลุกไล่ครับสำหรับมวยมันอย่างนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับไทยไฟออฟฟิเชียลเอาเลยครับคู่นี้โอ้โหซ้ายครับแม่โดนแข้งซ้ายครับต่อยหมัดเรียบร้อยครับลงเลยครับโอ้เดี๋ยวกรรมการยังให้โอกาสครับแม่เจอหมัดซ้ายครับลงท่านยืนไปลุกขึ้นมามองคอใช่ไหมกันเอาไปอีกหมัดหนึ่งครับโอ้ยเตะซ้ายเย่เกแล้วเย่เกแล้วหน้าตาติดล้อแบกแตกของผมโอ้ยนอนหงายพุงไปเลยครับชุดเดียวอยู่เลยครับดาวแพร่ครับจัดให้เลยครับโอ้ไม่ต้องลุ้นกันนานครับโอ้ขวาตัวไปสำคัญครับดาวแพร่โอ้ดูเงาปีศาจครับสภาพหลับไปเลยนะครับโอ้ตอนนี้นี่อยู่ในมือของแพร่แล้วครับโอ้หลับเลยครับเจอหมัดหนักๆครับเจอแข้งโหดๆของดาวแพร่เข้าไปโอ้ยังไม่ทันเจ็บตัวเลยครับใส่ชุดเดียวนี่อยู่เลยครับเจ้าตัวรู้แล้วครับว่ามันต้องกดดันแน่ครับถ้าหากว่าเกมเนี่ยมันยืดยาวครับโอ้ยตอนนี้นี่แม่ยังไม่ได้สติเลยนะครับทางด้านภาพช้าครับดูครับจังหวะฮุกซ้ายฮุกขวาครับแล้วก็ต่อยซ้ายนี่หล่นไปลูกแรกนะครับแต่กรรมการเนี่ยไม่ได้เบรกนับก่อนนะครับก็ยังให้โอกาสทางด้านเงาปีศาจเนี่ยขึ้นมาครับพี่เอกโอ้โหเจอชุดใหญ่เลยหลังจากนั้นโอ้โหอาวุธดีรูปร่างดีเลยแล้วครับดาวแพร่ครับหน้าตาดีด้วยครับรายนี้ครับล้วงท้องแล้วนี่ครับขึ้นหน้าเลยครับโอ้แล้วหงายครับหงายพึ่งๆไปเลยครับจังหวะเตะซ้ายครับดาวแพร่โอ้โดนมาสะสมนี่ครับปัดขวาหมัดซ้ายครับร่วงสิครับแบบนี้ครับจะรออะไรครับนี่ดูอีกทีครับชัดๆครับดูนี้บ้างครับกล้องมีหลอกคอยล่างก่อนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับขวาตั๋วไปสำคัญสำเร็จนะครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายในรุ่นและนี่คือผลตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ดาวแพร่ from จังหวัดแพร่ก็เป็นทางด้านดาวแพร่นะครับที่เป็นฝ่ายชนะน็อกไปครับ